ท่านผชมฮะผมต่อมาเรื่องเดือนนี้อันนี้ปปสท่านจับได้เป็นหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดที่สนามบินซึ่งประกอบด้วยสุกากรตำรวจปราบยาเสพติดแล้วก็รวมถึงปปสยึดพัสดุซึ่งส่งมาจากเยอรมันสองกล่องแต่เป็นการส่งยาอีเข้ามาในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะยุโรปเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบ้านเราเป็นแหล่งกระจายอันนี้จงยอมรับกลายเป็นว่านําเข้ามารวมเกือบหกหมืเม็ดนะ ใ6,000เม็ดนะค่ะ2กล่องนะคะซุกซ่อนยาอี6,000เมตรเหตุเ <c oughs> นี่ยเกิดที่ศูนย์ปรษณีย์กรุงเทพหัวลำโพงอทมค่ะคือกล่องที่1เนี่ยเป็นยาอีที่ซุกซ่อนอยู่2,990เมตร <î ừng. S 2> ระบุชื่อผู้ส่งว่ามาจากเยอรมน,นีชื่อผู้รับอยู่ในพื้นที่แถบสุขุมวิทกรุงเทพมีสองกล่องนะ กล่องที่2มีอีก3 0 0พันกว่าสเม็ดระบุชื่อผู้ส่งก็มาจากเยอรมนีเหมือนกันและชื่อผู้รับก็อยู่ในพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพเหมือนกันค่ะแล้วยังไงต่อรวมสองกล่องก็6000เม็ด18ตุลาเจ้าหน้าที่ขยายผลดูจากชื่อคนรับพัสดุปลายทางพบว่ามีความพยายามที่จะอำพรางแจ้งที่อยู่พัสดุทั้งสองกล่องเจ้าหน้าที่ก็เลยไปดักรอดูซิว่าใครจะเป็นคนมารับพัสดุก็นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะครับ นี่ค่ะเลขาปป,ปสบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งให้กับผู้สั่งการดังนั้นเดี๋ยวต้องขยายผลต่อให้ไปถึงคนสั่งการคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเอายาเสพติดเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจับได้คนหนึ่งเป็นคนรับผสดุกล่องที่หนึ่งแล้วก็มีชื่อเป็นคนรับกล่องที่สองนั่นแหละใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องขยายผลต่อเพราะว่าคนนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นแค่คนขนเท่านั้นว่าจุนเจวีทำสมศักดิ์เทพสุทินสั่งการอยู่แล้วว่าเรื่องอย่างนี้นี่ต้องขยายผล รวมถึงเราจะแก้ปัญหาเฉพาะประเทศเราไม่ได้จะต้องประสานกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยุโรปโดยยาอีส่วนใหญ่มีรายงานว่าลักลอบเข้ามาจากทวีปยุโรปออกฤทธิ์กระตุ้นต่อจิตประสาทเช่นเดียวกับยาบ้าแต่รุนแรงกว่าและแพร่ระบาดเหมือนกับ ยายาเสพติดแบบชนชั้นเนี่ยต้องรัค่ะคือมันจะระบาดในกลุ่มนักเที่ยวหรือคนที่ชื่นชอบการปาร์ตี้ค่ะนารัฐมนตรีบอกข้อมูล63ถึง65เนี่ยหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นยาเสพติดทางอากาศยานสามารถสกัดกั้นยาอีจากยุโรปได้เนี่ย60คดีฮะ60คดีนะคะช่วงสองสมปีที่ผ่านมาของกลางรวมทั้งหมด3,046,232เม็ดส่วนใหญ่มาจากเนเธอร์แลนด์กับเยอรมน,นีที่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ บ้านเราอย่าบ้ามากพออยู่แล้วนะทบช